ี้เป็นแบบเหมือนเจ้าพ่อพรีเซนเตอร์ไปแล้วอะค่ะโอ้โหรู้สึกเป็นเกียรติมากกว่าครับเหมือนกับว่ารู้สึกยินดีที่เหมือนกับว่าลูกค้าเหมือนกับเขาเรียกว่าให้ความไว้วางใจให้เราเหมือนนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเขาและที่สำคัญก็เหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันจะส่งไปต่อถึงทั้งเด็กๆทั้งวัยรุ่นที่กว้างมากๆการที่ได้รับโอกาสนี้มันถือว่าเป็นเกียรติมากตอนนี้กี่ตัวแล้วคะที่แบบออนแอร์ประมาณนึงครับประมาณนึงใช่เท่าที่ออนแอร์ก็3ตัวไปแล้วที่ออนแอร์แต่ยังมีอีกเท่าไหร่ยังมีอีกครับยังมีสักประมาณหนึ่งไม่แน่ใจประมาณหนึ่งก็มากกว่า2ใช่มากกว่า2ก็คือต่างมากกว่าเลยไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าดีครับดีเลยใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเด็กไหมครับมีบ้างครับมีบ้างเราพยายามเวิร์กเรื่องนี้กันอยู่เลยครับเราพยายามแบบกับว่าต้องบอกว่าเราไม่ได้เหมือนพยายามเลือกขนาดนั้นแต่ว่าเราพยายามเหมือนกับหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดอย่างที่บอกครับพยายามไม่เหมือนดึงเด็กๆมาอย่างเดียวครับไม่พยายามเหมือนกับว่าขายเด็กอย่างเดียวเราพยายามเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความกว้างในช่วงของเรนอายุต่างๆแล้วก็เราเลือกผลิตภัณฑ์ที่เรารู้สึกว่าดีสำหรับเราในจุดๆหนึ่งนะเราสามารถสแกนได้ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ต้องบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะปล่อยต่อจากเนี้ยช่วงอายุจะกว้างหน่อยเราจะมีฐานเรื่องเด็กอยู่ด้วยบ้างแต่เราอาจจะไม่ได้เลือกที่เป็นเด็กอย่างเดียวถึง 100% เลยครับใช่ก็คือจับกลุ่มวัยรุ่นจับกลุ่มวัยรุ่นเรียกว่ากว้างๆดีกว่าใช่ใช่ใช่ตอนนี้นะจะเรียกได้ว่าเราสองคู่ตรงสิทธิชนของแก๊งคนนี้ใช่คำนี้ได้ไหมน่าจะได้นะดูเด็กๆเชื่อฟังเลยรู้จักเมื่อกี้แล้วบอกให้เด็กเงียบๆนับ3 2 1ถึงเงียบหมดเลยใช่ต่อไปผมว่าจะหยุดทำงานครับแล้วบอกว่า3 2 1ไปแอบเอาตังค์คุณพ่อมาให้พี่เดี๋ยวนี้อันนี้คือน้องๆแบบว่าบอกแล้วน้องเชื่อหมดเลยค่อนข้างครับค่อนข้างใช่ก็ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะแต่มันก็มีข้อเสียอย่างนึงคือเราก็ต้องระวังตัวเองมากขึ้นแบบว่ากลัวทำอะไรไปแล้วน้องๆก็จะทำตามใช่เพราะน้องเชื่อได้ง่ายมากมาออกอีเวนต์แบบว่าภารกิจไหนหนักสุดครับอุ้มน้องหรือแบบว่าปลอบโยนหรือว่าอะไรกันอะไรแบบจริงๆก็ไม่ค่อยหนักมากใช่สนุกแต่ว่าถ้าเกิดน้องบางคนแบบงองแงก็จะใช้เวลานานหน่อยบางคนแบบว่าอยากง่วงนอนแล้วอะไรเงี้ยจะใช้เวลาแบบนานในการถ่ายรูปครับแต่ว่าให้กับเซนแบบว่าคือเด็กๆอาจจะแบบว่ามีงองแงแบบมีความกดดันเยอะค่อนข้างเพราะว่าอย่างเด็กๆจริงๆเราก็ไม่ได้ดื้อมากสักเท่าไหร่ยังไม่เจอเนาะเด็กๆที่แบบว่าดื้อๆกวนๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะน่ารักแค่ยังไงอ้างดีๆนะครับรูปดื้ออีกใช่ดีๆคือตอนนี้มือถือผมอะครับกล้องหน้าแตกเพราะว่าอัดคลิปบ่อยมากอัดคลิปแต่ว่าดังปันด้วยนะนั่นนี่แล้วกดส่งไปตั้งใจเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่วันนึงอัดเท่าไหร่อย่างเงี้ยคือถ้าผมไม่ลิมิตไว้อะน่าจะเป็นร้อยต่อวันเราลิมิตเท่าไหร่ผมลิมิตไปที่ศูนย์แล้วเพราะกล้องแตกไปแล้วอันนี้คือแตกจริงๆเพราะว่าผมใช้เป็นคำเปรียบเทียบเฉยแต่ว่าจริงๆครับอัดเยอะมากๆจนเราต้องพอก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแบบสวัสดีครับคุยกับกล้องอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยใช่ๆก่อนหน้านี้แบบว่าเราเลือกรับงานกำลังมากขึ้นใช่เวลาแบบอย่างเหมือนพิธีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมันอย่างหลายวงก็จะเป็นพื้นที่สำหรับเด็กๆใช่ใช่มีแพลนครับเพราะว่าเรารู้สึกอยากจัดโซนให้มันเป็นของเด็กๆโดยเฉพาะเพราะเขาจะได้แบบสนุกโลดเต้นซุกซนกันได้เต็มที่แล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของอบายมุขควันพิษอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นเวลาน้องๆเข้าไปงานกลางคืนเนี่ยอาจจะเจอพวกบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่จริงไม่รวมถึงกัญชาอันนี้ค่อนข้างเรื่องใหญ่ซึ่งพวกเราอาจจะต้องช่วยเวิร์กตรงนี้กันเพราะว่าอย่างที่เราเลือกรับงานกลางวันมากขึ้นเพราะแน่นอนเราอยากให้เด็กๆมาเจอแต่ว่าข้อเสียมันก็ยังมีอยู่ตรงที่มันอาจจะยังไม่ทั่วถึงซึ่งเด็กๆรอบๆเมืองเขาอาจจะยังไม่ได้เข้ามาดูคุณพ่อคุณแม่ก็เลยลูกฉันอยากดูฉันเลยต้องพาไปให้ได้บางทีก็เลยไปที่แบบบาร์รีสอร์ทอะไรเงี้ยในผับบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะโอเคเด็กๆฟินแต่ว่าแบบว่าเขาก็ได้รับสิ่งข้อไม่ดีกลับไปด้วยอะไรบางทีสิ่งแวดล้อมที่เด็กต้องเจอมันอาจจะแบบไวไปสำหรับเขาด้วยนะใช่เราก็เลยตอนนี้ถือว่าทำการบ้านกันอยู่แล้วกันครับใช่แต่ว่าก็แพลนไว้ว่าจะทำให้มันมีแอเรียของเขามากที่สุดงานโรงเรียนติดต่อเยอะไหมครับงานโรงเรียนค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเป็นรูปแบบไหนครับ
ใช่ไปร้องเพลงทรงอย่างแบด10รอบอะไรเงี้ยครับจริงๆเพลงเดียวเลยมีลูกค้าเคยขอนะครับร้องเพลงทรงอย่างแบดสัก3รอบได้มั้ยอะไรเงี้ยผมก็ร้องได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเราก็ต้องเอาใจคนที่ไม่ใช่วัยรุ่นฟ้าน้ำนมด้วยนะเพราะว่าคอทาร์เก็ตของเราจริงๆแล้วเป็นวัยรุ่นปกติเราก็ยังเอาใจให้ครบทุกคนอย่างเช่นเวลาผมแบบคุยกับผู้ใหญ่ไปเซนก็อาจจะเล่นกับเด็กไปสลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าตัวนึงแล้วใครจะเป็นคนรักเด็กใช่ใช่ใช่พื้นฐานคือผมรักเด็กรักหมารักแมวอะไรเงี้ยอยู่แล้วคล้ายๆกันเด็กๆก็คล้ายๆหมาเล้าลูกเนาะใช่ไหมไม่คือว่าเรามีหลานอยู่แล้วหรือไงครับไม่มีหลานแต่ว่าคือผมขอโทษนะคุณพ่อคุณแม่คือผมเลี้ยงหมาอยู่แล้วผมว่าผมรู้สึกว่าเอ็นดูมีความคุ้มปิ๊กนุ๊กนิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเด็กตัวเล็กๆอ่ะอยู่ในวัยที่กำลังน่ารักเหมือนธรรมชาติสร้างมาให้เด็กวัยเนี้ยอ้อนเพื่อให้เราแบบเอาใจใส่อ่ะมันธรรมชาติเลยครับใช่แล้วมันไม่ได้หนักหนาเลยด้วยแต่ถ้าเด็กโตขึ้นหน่อยก็อาจจะซนหน่อยแต่ถ้าเด็กเล็กๆเราจะแบบค่อนข้างโปรดปรานอุ้มง่ายตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเวลาเขาแบบเข้ามาหาเราแล้วเขินอะไรเงี้ยมันเขาจะนิ่งๆอ่ะเรารู้สึกเขาอยากเล่นด้วยใช่อยากแกล้งแล้วก็หลังจากนี้จะมีแบบว่ากิจกรรมอะไรแบบวงเราทำให้เพื่อเด็กเลยอะไรเงี้ยครับผมมีแพลนไว้กับเพื่อนครับก็คือตั้งใจจะอย่างที่บอกคือพอเราเริ่มมี potential ในการพูดคุยกับเด็กๆสร้างนั่นสร้างนี่อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเหตุการณ์สำคัญที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้ปรากฏการณ์อะไรต่างๆมันทำให้เรามีงานเยอะขึ้นมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะขึ้นอ่ะเราเลยอยากจะดันเรื่อง education แบบว่าพวกเรื่องเวิร์กช็อปเรื่องของการทำเพลงสร้างแรงบันดาลใจเพราะอย่างพวกเราทำงานเบื้องหลังอยู่แล้วใช่ๆมันก็จะเริ่มจากเรื่องที่รีเลทกับเราใช่ๆคือตั้งใจไว้ว่าจะหาทุนส่วนนึงอ่ะครับจัดงานเพื่อเวิร์กช็อปเพื่อสอนเด็กๆเพราะเรารู้สึกว่าในยุคของเราอ่ะเรารู้สึกว่าช่องว่างทางการศึกษามันค่อนข้างเยอะแล้วมันทำให้เราเหมือนกับว่าเข้าถึงการศึกษาได้น้อยกว่าคนอื่นก็เลยรู้สึกว่าในยุคนี้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วอยากให้ขยับช่องว่างการศึกษาให้มันแคบลงแล้วก็ทุกคนมีโอกาสได้ศึกษาในทางที่ตัวเองชอบอย่างเช่นเรื่องของคอมพิวเตอร์มิวสิกเนี่ยครับโดยปกติแล้วในหลักสูตรของมหาลัยมันจะไม่ได้มีมากถ้าจะมีก็ต้องเป็นมหาลัยที่แพงซึ่งมันกลายเป็นว่าทำให้เด็กที่มีความสามารถขาดโอกาสไปเพราะเรื่องของเงินเราเลยรู้สึกว่าช่องว่างตรงนี้เราสามารถเข้าไปเติมได้เราก็เลยอยากคืนอะไรให้สังคมบ้างอันนี้กำลังเวิร์กกันอยู่ว่าเราจะจัดสเกลไหนอะไรเลือกตั้งรอบหน้าไปสมัครไม่รู้เด็กกับเวิร์กเองแซวก็ดีครับมีงบเยอะดีครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยจะเป็นรูปเป็นร่างตอนไหนครับคิดว่าน่าจะหลังปล่อยพวกเมอร์ชานดายส์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าเรากะว่าไม่แน่ใจว่าสมควรไหมแต่ว่าตอนแรกเราคิดว่าเราจะรับบริจาคแต่เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรเราขายของตามปกติแต่เราแบ่งทุนส่วนหนึ่งอ่ะมาจัดงานพวกนี้คือให้เด็กๆดีกว่าไม่อยากให้เด็กๆซื้อของเพราะว่ามันคือการกุศลแต่อยากให้เด็กๆซื้อเพราะว่าเขาอยากซื้อแต่ว่ารายได้ตรงนั้นเราจะเอามาทำอะไรก็อยู่ที่เราตัดสินใจแล้วเราเลือกที่จะเอามาทำให้ประโยชน์กับสังคมในส่วนนี้ใช่ประมาณนี้เนาะแล้วมีเวลาหลับนอนไหมคะช่วงนี้อันอย่างวันนี้ผมนอนค่อนข้างเต็มที่นะ3ชั่วโมงโอเคแล้วครับอันนี้โอเคแล้วแต่ว่าผมก็ตอนนี้นอนบนรถเป็นหลักใช่นอนบนรถเป็นหลักแล้วดูแลตัวเองไงครับดูแลตัวเองก็ตอนนี้พวกแฟนคลับซื้อวิตามินให้ประมาณ3ลังแล้วครับตอนนี้ใช่แต่ว่าก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าก็มันจะมีวันว่างที่ได้นอนบ้างครับใช่เราสองคนทัวร์งานคอนเสิร์ตวันกี่งานเต็มที่สูงสุดตอนนี้2งานครับแต่ว่าก็จะไม่ได้บ่อยเท่าไหร่เพราะว่าก็ค่อนข้างหนักใช่แต่ตอนนี้ทุกวันเลยมีทุกวันเลยใช่หลายคนแซวบอกว่าตอนนี้เปเปอร์เพนน่ะจะไปเล่นชู้ชิงแบบว่ารักเด็กมากกว่านางงามอะไรเงี้ยเอาเหรอครับนางงามปกตินางงามต้องรักเด็กเนาะอ๋อไม่เป็นไรครับก็เราก็ร่วมกันรักเด็กครับแต่ว่าทำงานก็ให้เด็กรักเราด้วยแล้วกันแล้วเด็กเขารักก็รักเราไหมคนเป็นพี่ก็เราก็จะค่อนข้างแต่ว่าผมอ่ะมือถือผมหายไปไหนอ่ะไม่รู้เด็กคนไหนรู้ไปอร่อยเล่นใช่ๆเขาส่วนใหญ่เขาจะต้องมากอดอะไรเงี้ยใช่ไม่ยอมให้กลับใช่ไม่ยอมให้กลับแบบกว่าจะได้กลับคือตอนนี้ถ่ายรูปนานกว่าเดิมมากเวลาไปเล่นเพราะว่าแบบว่าแถวต่อยาวเพราะคือเขาอยากเจอเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็โอเคได้ประมาณนั้นใช่
เซอร์วิสครับเพราะว่าอย่างน้อยๆคืออีก20ปีจะเลือกพี่ใช่ไหมมาที่ลงสมัครสัญญาแล้วนะคุยเลยอย่างเปิดที่ก็ล่าสุดมีบอดี้การ์ดมาน้ำนมอันนั้นเป็นยังไงครับอันนั้นคือเป็นไอเดียของทีมงานเขาก็อยากแบบใส่กิมมิกมาให้มันดูแบบน่ารักน่ารักเหมือนกับว่าเราเหมือนกับความหมายของเด็กๆอ่ะผมมานั่งคิดอ่ะคือเหมือนกับเขาว่าเป็นจุดเชื่อมเราเข้าไปสู่โอกาสต่างๆเหมือนกับว่าเราไม่มีทางคุยกับพ่อแม่เขาได้เลยถ้าเกิดสมมติไม่มีเด็กๆก็เลยรู้สึกว่าเออเด็กๆอ่ะเป็นตัวแทนของอะไรต่างๆสำหรับวงเราแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดเขามาเป็นบอดี้การ์ดมาคอยคุ้มครองเรามาคอยแบบว่าดูแลเราน่าจะแบบตลกตลกดีเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักง่ายๆใช่ขอบคุณครับ